ม่ไม่นะไม่ใช่แมวผู้ดีจ้ะไม่นะโอ้ยขาวโอ้ยตัวนั้นน่ารักอ๋อสวัสดีครับอิสแบงกี้นะครับวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ถ้าแพ้อ่ะโกนหัวเอามาด้วยกันเหรอมาด้วยกันอีกคนนึงวันนี้จะเข้าสวัสดีครับเชิญมายังไงช่วงนี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเนาะปากมันตึงๆแล้วเราอ่ะหน้าเก่งๆมันเริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันรอฉันพูดฉันผ่อนผ่อนแค่เหลือตะการ์ต้าหนึ่งอย่างที่เราต้องจิ้มไปได้อย่างเดียวเท่านั้นแกกดดันเกินเสร็จแล้วนะเวอร์จริงๆเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยที่ทำ YouTube จริงจังกลับมาทำแบบพอนางเลยต้องขอบคุณนี่ไงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องของคุกฮัทชาแนลเหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าใครยังไม่ดูปกคลิปก็ยังจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเกสเราเป็นใครเราก็จะใส่แบบเขาดูหมดแล้วแหละเขาดูหมดแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเราไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าเป็นแขกรับเชิญต่างค่ายคนแรกนี่เปิดหัวแรงเวอร์เด็กเกินใบว่าปารีสเขาก็ไปเหยียบมาแล้วนางเงือกก็เป็นมาแล้วขอเชิญพบไม่เข้าละไม่มีเหรอฉันไม่เข้าแล้วนะแอรียลมาหน่อยเข้าเลยขอบแต่ว่ามือให้กับแบงค์อิสแบงกี้ครับนี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอ่ะก็สวัสดีครับอิสแบงกี้นะครับจาก Star Hunter ครับต้องขอบคุณทาง Star Hunter มากๆนะครับที่ปล่อยตัวคิวทองมาให้หนูขนาดนี้ก็นี้เราจะมาทำชาเลนจ์ก่อนที่เราจะไปลวงลับตับแตกกันว่าข้างในมีอะไรที่เราจะซอกแซกที่ทุกคนอยากรู้ว่าเรารู้จักกันได้ยังไงเอ้ยได้แบบ Q&A ต่างๆไม่มีการทำ Q&A ด้วยเชื่ออะไรนะฮะแอมปะแซมมี่นะจบแต่เราเชิญพิเศษอีกคนหรอไม่รู้อ่ะนี่เอามาด้วยกันเหรอมาด้วยกันอีกคนนึงวันนี้จะเข้าสวัสดีครับเชิญมายังไงช่วงนี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะเนาะปากดูตึงๆนะเราอ่ะหน้าเก่งๆบางทีฉันเข้าบ้านมาแล้วฉันปิดไฟอ่ะมันสลัวๆตกใจเพราะฉันตั้งอยู่ตรงนี้อ่ะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์นะครับแต่งหน้า5นาทีแล้วจะจับเวลาเลยไม่มีการโกงเกิดขึ้นจะใช้แบบมือถือจับเวลาเลยปกติก่อนแต่งหน้าจะทำอะไรก่อนถ้าเป็นแบบของเธอทำอะไรก่อนก็ลงพวกสกินแคร์ก่อนสกินแคร์สำคัญแล้วก็จริงๆเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นไม่เป็นไรเวลาลงสกินแคร์เสร็จแล้วก็ลงไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเบสเขาเรียกว่าอัพเบสแล้วก็แป้งจบอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมผิวกันก่อนซึ่งฉันเตรียมแล้วให้เธอโอกาสเธอเตรียมผิวเดี๋ยวฉันจะฉีดสเปรย์น้ำแร่หรอเตรียมแล้วคนเตรียมวันนี้เหงาว่ะพอไม่มีแบบตัวชงตัวอะไรเอ้ยมันต้องมี2 3 4คือตอนนี้ทุกคนเราอยู่กัน2คนพอแม่อีก10กว่าตัวแล้วปกติจะมียายมอสเอ้ยมอสไปไหนซะวันนี้เอ้ยอะไรไม่ได้อยู่2คนใครอ่ะเอาแล้วน้องคนนั้นที่นั่งตัวนั้นอย่าเล่นพาทีไม่ปกติฉันไม่เอานะกลัวๆฉันไม่เกี่ยวด้วยอ่ะวันนี้เรามอสอยู่ไหนซะวันนี้ที่รักวันนี้ถ่ายซีรีส์เออปกติเค้าตัวไม่ห่างกันเลยทุกคนเดี๋ยวไม่ถึงอีก10นาทีเราถึงละเดี๋ยวเจอเลยอ่ะปกติเตรียมผิวยังไงเตรียมผิวก็สกินแคร์ทั่วไปสกินแคร์ทั่วไปใช่ตัวนี้ดีใช่ตัวนี้ปังนะตัวนี้คือเขาลองหน่อยเบาบางเบาบางมากไหนอะไรน้องเป็นใครยังไงไหนพูดสิน้องก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสกินแคร์ที่เขาเรียกว่ากลิ่นดีใช่กลิ่นหอมกลิ่นเป็นหอมที่แบบว่าไม่ได้แบบไฟกราสแบบทิมอะแบบว่าจริงคือฉันอะไม่รู้ว่าคุณสมบัติของนางคืออะไรเข้าใจแต่ว่าซื้อเพราะสีมันสวยเฮ้ยเลิศนะซื้อเพราะสีสวยจริงๆชอบสีแดงเข้าใจปะเพิ่งชอบสีแดงฉันชอบสีแดงชอบสีเหลืองชอบสีดำแล้วในวานิตี้อะแบรนด์ฉันก็คือสีแดงสีดำสีขาวยังไม่มีเหลืองเตรียมเหลืองแต่ว่าไม่บอกเฮ้ยแต่ว่าเหลืองไม่ใช่เป็นสีวานิตี้แน่ๆแต่เป็นสีอื่นเอาละฉันว่าแบรนด์จริงมันตบแค่ฟิลพอเอางี้ให้มาเตรียมกันก่อนว่าถ้า5นาทีอ่ะเธอจะเตรียมอะไรฉันมีในใจแล้วเพราะฉันเคยทำชาเลนจ์นี้ไปแล้วหลอดเอาจริงไหมหลอดเลยซ้อมเตรียมมายังว่ามัน5นาทีมันคือขนาดไหนเอาตายนะฉันบอกเลยถ้าแพ้อ่ะโกนหัวโอ้โหเตรียมไปที่พี่สายป่านเลยหลอดกะจะแคร์คาแรคเตอร์ชีเลยแล้วเป็นไงไหนไปช่องล่าสุดอ่ะเรื่องอะไรช่วงเนี้ยเรื่องตลกเคยปะฉันถ่ายแต่คิวแรกคิวสุดท้ายอ่ะจนตอนนี้มีปกแล้วฉันก็ไม่รู้เลยว่าชื่อเรื่องชื่อเรื่องว่าอะไรจริงปะจริงจนเขาออกไปแล้วนะออกแล้วไม่กี่ทีซื้อออกแล้วฉันเห็นเมื่อวานที่มีรูปพี่นาข้างหลอดพี่นาฉันเลิฟชีฟังแล้วฉันลงสตอรี่กับพี่นาใช่ปะเพื่อนทุกคนที่รู้จักก็คือทักมาแบบไอจีแตกแล้วตอนลงฉันนะ
ฮะแล้วตอนลงชั้นน่ะตอนลงเธอหรอเพื่อนเหมือนโลชั้นทักด่าด้วยประเด็นทักด่าบอกว่าอย่าไปคบกับเยนี่ยังไม่เลิศเยนี่มันไอ้นี่มันเลี้ยงแมวอ่ะเลี้ยงแมวเยอะเลี้ยงแมวเยอะตลอดฉันตอนนี้ฉันเริ่มร้อนแล้วฉันข้างในมันเป็นเสื้อบอลเลยแล้วนะอยู่บ้านอ่ะแต่งเสร็จชั้นไม่คือตอนแรกก็เราอ่ะให้เกียรติแขกไงเห็นปะล่ะดีไงดีเกินเห็นปะล่ะก็ดีเกินแต่เห็นเดินตั้งแต่ตอนแรกแล้วฉันเริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันร้อนฉันพูดฉันขอถอยแค่มันเหลือตะกาต้าอันนี้จะเริ่มจับเวลายังหรือว่ายังไงเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มแล้วมาเดี๋ยวจะเริ่มเราหล่อนพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมก็คือพร้อมเราจะไม่มีทู่ทำเพลง5 นาที 5 นาทีแบบไม่โกง5 นาทีของจริงมา5 นาทีของจริงทุกคนดูจับเวลานะรีเซ็ต5 นาทีทุกคนรู้จับเวลาเริ่ม5 4 3 2 1เริ่มมันเริ่มแล้วเอาละเริ่มนะฉันขอทางลัดฉันนะเมกะเบสก่อนพูดเลยว่าเกิน5 นาทีมันเร็วมากเลยนะฝรั่งอ่ะเขาจะแบบต้อยต้องแก้ที่ใต้ตาก่อนฉันก็แก้ใต้ตาจะยิ่งคือถ้าแก้ใต้ตาได้แล้วคือจบบอกเลยว่าคือเป็นเหมือนกันเลยให้เธอสมมติให้1อย่างที่เธอให้เลือกอ่ะเธอจะเลือกอะไรถ้า1อย่างแบบ1อย่างนึงแบบเมคอัพในชีวิตเมคอัพในชีวิตเลยเหรอแบบ1อย่างวันนี้สมมติเธอต้องออกงานแล้วอ่ะ1อย่างที่เธอต้องจิ้มไปได้อย่างเดียวเท่านั้นแกกดดันเกินแบบคอนซีลเลอร์ลิปก็คือลิปไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเลยฉันเหรอฉันลิปสติกแล้วกันเพราะอะไรเพราะฉันรู้สึกว่าแบบผิวเราเป็นคนผิวขาวใช่ไหมแล้วถ้ามันไม่มีสีเลยหรอไม่มีสีที่ปากมันจะรูนเหมือนเราป่วย okay. แต่คือพวกรอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟิลก็คือแบบตามนั้นเพราะว่าเราก็รักษาผิวระดับนึงนี่ไงเธอรู้ป่ะฉันเพิ่งดูชาเลนจ์เมื่อวานคือเธอตอบเหมือนดาราเลยเว้ยที่ไหนคือพวกส่วนใหญ่แบบดาราจาก10 คนอะส่วนใหญ่เขาจะไปถามพี่แบบพี่แต้วพี่นั่นพี่นี่อะไรเงี้ยทุกคนตอบเป็นเหมือนกันคือแก้คือลิปเพราะว่ามันได้แก้ตาปากจริงๆทุกคน100-80%คือตอบเป็นแบบไม่ก็ใช่ไงเพราะว่าสุดท้ายลิปอ่ะทาที่แก้มได้ใช่มันคือแบบทาที่จมูกคือวันไหนถ้าหน้ามันไม่มีสีมันซีดเกินมันไม่เลิศนี่ทุกคนเออไปละเมนมาไอเดียคอนซีลเลอร์ทุกคนตอนนี้ผ่านไปแล้วนาทีครึ่งเสร็จแล้วนะว้าวจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยเกินมากเธอก็แบ่งให้กระตกให้ฉันดูหน่อยดีเป็นไรกระตกกระตุกอันนั้นมากไม่ไหวแล้วกล้องมันเกินอะไรเกินสิ่งที่สำคัญเลยคือกรอบหน้าพอคนเรามันขาวเกินอ่ะสิ่งที่มันหายเลยคือกรอบหน้าเธอไปคอนทัวร์แล้วเหรอเวอร์มากคอนทัวร์แล้วแล้วจริงๆกรอบหน้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนี้ฉันจะสู้เพราะว่าทำเพราะว่ามีของเฉยถ้าไม่มีของไม่ทำวันนี้ฉันจะเป็นอีแบลแล้วฉันไม่ไหวดูนะเธอจะเรื่องวิ่งหาของไม่ทันแกอะไรอย่างเงี้ยเอาละอีก1 นาทีหมดแล้วนะเวอร์3 นาทีอยู่ทุกคนกำลังสองแน่เพิ่ง2 นาทีโหเหลือเฟือเอาจริงฉันอะทอดไข่ทอดไรรอได้เลยเออเอาดิเป็นฟิลแบบนี่ฉันปัดแก้มรอได้เลยอ่ะเอาสิโอ้ไม่กะโอ้ไม่มันกลางงานไปเลยรู้สุดๆฉันถ่ายวอล์กอยู่ครับอยู่บ้านเลขที่เอ้าบอกในคลิปได้ไหมเนี่ยบอกได้ไม่บ้านบอกไปไม่ตรงยาวเลยเหรอใช่ตรงป้อมยามเลยเธอฉันเป็นแก้มลิงไม่หรือว่าถึงป้อมยามแล้วตรงยาวข้ามสะพานเข้ามาเลยปะข้าสะพานมาเลยจ้าตอนนี้วงเวียนแล้ววงเวียนไม่เธอมาจากทางไหนเธอมาจากถนนใหญ่หรือมาจากซอยเดินซอยถ้ามาจากซอยเธอต้องข้ามมาอีกมันเกือบมาจนมาถึงอีกที่นึงแล้วอ่ะมอนเดี๋ยวเออโทรกลับแบบนี้ตอนนี้คือชาเลนจ์รุนแรงมากเธอลองถามยามอ่ะนี่ไงแต่ไม่มีงานต้องคนเลยมีแต่ป่าตอนนี้จบเห็นไหมฉันบอกแล้วหมู่บ้านเธอน่ากลัวเธอเอางี้เธอถ้าเธอเลยสะพานมาเลยมาอีกเลยมาสุดเลยสุดทางมันจะเป็นป้อมยามเธอถามว่าอยู่ไหนโอ้ผีหลอกอันเนี้ยไม่มีโอ้ตายโอเคแค่นี้เคตาเจอกันจ้าสวัสดีค่ะฉันเสร็จแล้วฉันเสร็จไวไม่ได้แบบเพราะสวยนะนี่เสร็จแล้วจริงๆอ่ะแต่งเยอะก็ไม่ได้เพราะสวยฉันก็เสร็จคุณดูคือดูเอาอีนะในกล้องมันยังขนาดเนี้ยคือของจริงนะฟังนะเคยไปลพบุรียังเคยไปลพบุรียังหลอดมันออกแนวซีนเกินฉันอยากไล่จมูกอ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ทันละปะมีเวลาอยู่ขอเติมนะเอาเลยเต็มที่เธอจะเติมแก้มฉันหรอเห็นปะล่ะแต่มันมีสีนี้ซะไม่เหลือไม่ได้เติมขนาดนั้นไงเธอแต่ไหนเธอจะมาห้องหัวชาแนลฉันต้องสอนฟิกเธอนิดนึงว่าการแบบเติมซีนเลยนี่ไงแต่ฉันว่าเธอเติมถูกแล้วแหละแต่ว่าแค่เสริมตรงนี้ดีกว่าใส่มันนี่นะ
กันน้ำหน้าแรงค่ะออกแนวละเสร็จแล้ว4นาที18แล้วครับหลอดรู้ป่ะตอนฉันแต่งคนเดียวมันคือเร็วมากจนแบบฉันทำอะไรไม่ทันอ่ะเสร็จแล้วอ่ะทุกคนโอเคไหมผมเสร็จแล้วมันใกล้เสร็จแล้วครับทุกคนใกล้ละตอนนี้ร้านจัดผมจะอะไรอ่ะเรียบร้อยจริงแต่พอใส่ลิ้นแล้วเนี่ยหน้าพอบขึ้นหน้าแหละอ่ะ45อีก15วิสุดท้ายนับถอยหลังนี่มันต้องเติมแก้มนะ10แก้มเบาไปหน่อย9จริงๆ8จริงๆเร็วๆเติมแก้มเร็วๆโอเคเร็วทันมั้ยเร็วๆเกียร์สมาจิชมาจินะเร็วๆอีกแล้วอีกนี้แล้ว1เวลาแก้มลิงโครงการแก้มลิงก็มันแรงเกินคือเอางี้นะในกล้องอ่ะมันดูดีเอางี้คือในกล้องมันดูดีถูกปะล่ะอ่ะให้พูดจริงมั้ยไม่เอาพูดในกล้องด้วยอ่ะเอาดีเอาเลยก็ดูดีแต่ไม่ดูจะดีกว่าก็ดูไม่ได้แย่มากหลอนเอางี้นะฉันเหมือนแบบฉันว่าไอ้มอสมามันช็อกอาจจะไม่ช็อกกลัวกลับบ้านใจอ่ะอ่ะเอางี้อ่ะทุกคนดูอ่ะไหนๆๆโชว์ finish look ตอนแบบ5นาที finish 5นาทีเสร็จนี่ไหนขอเธอไหนเล่าสิว่าเป็นไอเดียหลักเป็นอะไรบ้างใส่อะไรเป็นหลักอันเนี้ยเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเมกาเบสอ่ะก็ใช้สกินแคร์อ่าฮะใช้สกินแคร์ตัวนี้เสร็จแล้วก็ใช้เมคอัพเบสอันนี้เมคอัพเบสแล้วก็พอเมคอัพเบสเสร็จแล้วแบบโทนอัพในตัวอ่ะโอเคฉันไม่ค่อยใช้คอนซีลเลอร์เท่าไหร่อ้าวไม่ใช้คอนซีลเลอร์เหรอไม่ค่อยแล้วใช้อะไรใช้แค่อันนี้เลยฮะเมื่อกี้คือไม่ใช้คอนซีลเลอร์เลยเหรอไม่ใช้เลยอ่ามันเลยบางครั้งเนี่ยมันเลยคือหน้าเราอ่ะถ้าแต่งแค่ไม่ใช้แช่เนี้ยเราไม่ใช้คอนซีลเลอร์ก็คือต้องโดนแดดพอโดนแดดแบบนึงอ่ะก็คือหน้าเซตเลยมันก็จะโอเคแบบมันจะโอเคคือมันก็จะมีรอยอะไรเป็นปกติมนุษย์คือเราอยากให้หน้าเรายังคงมีรอยสิวหรือว่ารอยอะไรอยู่บ้างเพื่อให้มีความเป็นโคตรขึ้นใช่แล้วก็ต่อไปก็คืออันเนี้ยที่เป็นเชดดิ้งคือตัวนี้พอเชดดิ้งเสร็จก็ตบด้วยแป้งเพื่อให้สีมันเท่ากันแล้วก็สว่างแล้วก็จบด้วยน้ำแร่จบเข้าใจเขาเลยเป็นฟิลธรรมชาติต้องการเนเชอรัลลุคแบบเนเชอรัลจริงๆแบบว่าดิบๆหน่อยมีความแบบรอแต่ก็ไม่ได้ดิบขนาดนั้นนี่ก็โอเคไม่แต่ว่าคือไม่ถือว่าใช้คอนซีลเลอร์ไงแต่ของเอิร์ธอะคือเมเดียของฉันคือใส่คอนซีลเลอร์กับลิปเข้าใจฟิลปะมันต่างกันคือฉันอะมาถึงปุ๊บฉันใส่เบสเหมือนกันแต่แกหน้าซีดอะแกชอบลุคหน้าซีดหรอไม่ซีดหรอซีดพูดใหม่ซีดมากซีดอีกเหรอซีดมากคือทุกคนแต่ออกมาคือกล้องมันเกลี่ยนวลเอางี้แต่ว่าใช่กล้องมันเกลี่ยนวลมากปกติอ่ะแทบจะไม่เคยแต่งหน้าเองเลยส่วนใหญ่ก็คือเวลาไปกองมันก็มีช่างเวลาไปอีเวนต์ก็มีช่างแกก็ส่วนใหญ่จะมีช่างแล้วถ้าหนูจะถ่ายรูปเล่นนั่นนี่ก็คือหน้าสดไปเลยหรอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครั้งที่แล้วที่เราไปถ่ายรูปกันคือลิปมันสดใช่อันนั้นคือลิปมันอย่างเดียวจำได้ที่เราถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวอินเสิร์ตเลยปึ้งอินสุดปึ้งขึ้นแรงมากเพราะวันนั้นหน้าฉันใส่ไประดับประมาณนึงเลยอ่ะคืออันนี้คือเติมแก้มฉ่ำแล้วยังนี่คือหน้าสดแสดงผิวหน้าดีมากไม่เอาลิปไปอันนึงลิปจำได้เพราะว่าฉันไทยเดียวกันหล่อนฟังนะเหมือนเคยเหมือนหยิบขึ้นมาแล้วเห็นแล้วแฟนคลับเหมือนเห็นในไลฟ์ตอนเนี้ยโซเอาตอนเนี้ยพูดเลยนะว่าสามารถที่จะเปิดร้านช็อปลิปได้เลยอ่ะหล่อทำไมอ่ะมันเยอะมากที่บ้านอ่ะหล่อเพราะว่าพอแบบปึ๊บเขารู้ว่าชายเขาส่งมาแล้วนอกจากอันเนี้ยมีอีกยี่ห้ออีกหลายยี่ห้อมากคือด้วยความที่อะไรรู้ป่ะทุกคนเหมือนจะรู้ว่าฉันไม่ค่อยใช้อะไรพวกนี้แล้วพอนานาเขาเห็นว่าฉันใช้หยิบอันนี้มามันเลยแบบอุ๊ยใช้หรอโอเคใช่เหมือนอย่างของเธออ่ะเธอใช้ทุกอย่างที่เป็นหนังงานใช่ป่ะคนก็เลยแบบว่าไม่รู้จะส่งอะไรให้แต่อันเนี้ยคนแบบรู้เลยว่าอ๋อต้องส่งลิปมันต้องส่งลิปอะไรเงี้ยเพราะอันเนี้ยเธอใช้แน่ๆฟิลนั้นเออเลิศนะดีอ่ะแต่ข้อดีเพราะว่าของฉันอ่ะทำช่องแต่งหน้านี่อุปกรณ์มันเยอะใช่แล้วคนก็เข้าใจว่าแบบเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้วเราด้วยแบบส่งไปมันจะใช้ไหมอะไรด้วยอาจจะเรื่องนั้นแต่จริงนะครับส่งมาได้นะตอนเข้าได้เลยเข้าได้พร้อมแต่นี่เลิศนะลิปโก้เนี่ยทำถึงจุดใจทุกครั้งตอนจริงฉันก็ดีใจเวลาทุกครั้งจะได้อะไรเงี้ยก็ดีใจมากเพราะรู้สึกมันเป็นเอวิเดนต์มันได้ใช้บ่อยใช่แล้วมันหมดไวแต่จริงอ่ะเหมือนแฟนคลับเราจะแบบจะเรียนรู้เราด้วยว่าเราอะเนเจอร์เราเป็นยังไงชอบอะไรล่าสุดเราอะชอบเอาตุ๊กตามาแขวนโทสกระเป๋าโทสของดีอะทุกวันนี้นะก็คือเปิดร้านขายตุ๊กตาได้ที่เป็นห้อยๆอะของให้เยอะมาก
นึกออกคือแบบแล้วเราก็พยายามจะสลับใช้สลับใช้แบบเวลามีรีวิวกระเป๋าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแอบเอาของแฟนๆอ่ะไปใส่ไปเพราะว่าอย่างสมมติว่าเวลาเราซื้อของให้ยูใช่ไหมแล้วยูใช้อ่ะเราจะมีความสุขมากเพราะว่าอุ๊ยยูได้ใช้ในของเราเหมือนกันเวลาเขาให้เราเราก็อยากให้เขาเห็นว่าเราใช้เพราะว่าก็อยากให้เขามีความสุขด้วยเข้าใจว่าแบบที่เขาส่งมามันแบบเราได้รับมันจริงๆนะอะไรอย่างงี้แล้วก็เรากับหมอเป็นคนที่ชอบอันบ็อกซ์มากแล้วเนเจอร์ของเราเป็นคนที่แบบตื่นเต้นง่ายเป็นอ๋อหรอมอสก็เป็นคนที่มีความนิดหน่อยก็คือแฮปปี้ง่ายเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังมั้งแล้วเราไม่ค่อยได้มาอยู่เบื้องหน้าพอเราได้มาอยู่เบื้องหน้าเราก็แอบจะตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เราได้ทำอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเหมือนแฟนๆอ่ะเราก็ไม่เคยมีแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศเข้าใจใช่ไหมแล้วพอแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าแบรนด์หรือว่าจะเป็นพวกของใช้ของกินมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยที่เราไม่เคยรู้เสร็จแล้วต่างชาติต่างเขาส่งมาเว้ยแล้วแบบเฮ้ยนี่คืออะไรตื่นเต้นมีอยู่เคสนึงตลกที่สุดมาคืออะไรรู้ไหมคือเขาอะส่งมาเป็นเหมือนเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเหรอเปิดเลยค่ะเชิญค่ะมาถูกหลังด้วยแล้วเดินดุ่มๆเข้ามาแล้วรู้ได้ไงว่าหลังเนี้ยเธอจริงเธอฉันถ่ายแป๊บนึงฉันถ่ายคลิปอยู่โอเคได้กินแดงมันจะไกลอ่ะกินความรักเหรอกินฉุนมากมองอุ่นนะเฮ้ยอะไรกันนะเป็นไรอ่ะยิงนี่อันนี้ห้าออกนะฉันจะเอาเราคุยกับแมวเราก็คุยอย่างนี้แป๊บนึงขอเล่าหน่อยมีครั้งนึงแฟนคลับส่งของมามันเป็นฟิลอย่างนี้เลยเป็นฟิลแบบเป็นเหมือนลิฟอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็เปิดมาใช่ไหมแล้วก็อุ้ยสีแดงมากเลยอ่ะแดงแบบแดงแป๊ดเลยนะเธอแดงแบบแดงแบบขวดแดงชิโดเลยแดงแป๊ดมากเสร็จปุ๊บเราก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ขอกินหรือเปล่าเพราะว่า1คือมันอยู่ในถุงของกินและมันดูมีท่าทางที่แบบน่าจะกินได้แตะไปนี้ปุ๊บเราก็คุยกับหมอว่าเฮ้ยน่าจะเป็นของกินแน่เลยอ่ะไม่ก็ลิปสติกก็ลองชิมเนี่ยไม่อร่อยบอกไปในไลฟ์ด้วยนะว่าไม่อร่อยเลยอ่ะอันนี้คืออะไรดูไม่ค่อยอร่อยเสร็จปุ๊บพีคแน่เลยอ่ะทาปากจิ้มทาปากโอ้ติดดีเนาะติดดีน่าจะลิปสติกแน่ๆอ่ะก็อันบ็อกไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บอีถุงนั่นแหละใต้ถุงมีอะไรรู้ป่ะมีตัวปั๊มคือสีปั๊มแล้วมันคือแรงอ่ะก็ทาปากแล้วเรากินไม่แล้วด้วยอ่ะแตะด้วยแต่คือมันไม่ได้เหมือนตาปั๊มรักษาบ้านเราคือไม่เหมือนคือมันสวยจนแบบได้ไหมเพราะมันจะประมาณโซนไหนประเทศไหนไม่รู้เลยเพราะว่าเป็นรวมเจอบังเจออย่าแขกรับเชิญพิเศษเราค่ะจริงดีคนที่3ค่ะแซมมี่มาอีกรอบแล้วไม่เล่นซ้ำแล้วอะไรสูตรเป็นตัวปั๊มหรอเป็นตัวปั๊มไม่เป็นไรมันออร์แกนิกเธอแล้วทำไมรู้ป่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะคนก็จะชอบเห็นแบบการเขาเรียกว่าคนก็จะชอบส่งอะไรที่มันแปลกๆมาหรือว่าว้าวๆมาให้เราชอบไปเจอชาเลนจ์เหรอใช่จอยชาเลนจ์มากแบบอันนี้คืออะไรอันนี้ใช้ยังไงอันนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วอย่างเช่นแบบที่พีคๆเลยก็จะมีคนที่ส่งพระนักพระเวอร์มากปางหน้าปลกพักหน้าปลกนะใหญ่เท่านี้เธอฉันก็ตกใจเปิดมาเป็นพระไหว้ไม่หยุดเลยกลัวทำไงอ่ะครับกลัวแบบดูท่านไม่ดีใดเอ่ยไม่ใช่ไม่รู้ต้องบทส่วนไหนอย่างไรอ่ะเรามาเข้าต่อดีกว่าไหนๆมาช่องว่าชาแนลเอิร์ธคิดว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็ตามแต่ว่าเอิร์ธอยากรู้ฉันอยากรู้ first impression ของแต่ละคนว่าเจอครั้งแรกรู้สึกยังไงจำได้มาตอนไหนมาถึงเจอมอสใช่ไหมเจอฉันเจอฉันก็เจอมอสฟังบ่อยแล้วไหนๆก็มาชอบฉันแล้วฉันก็สกิดมอสก่อนเลยโอ้เมาคนนั้นแรงนะแรงนะแรงจริงถ้าเราเดินเข้าไปคุยเนี่ยเขามีสิทธิ์ผ่านมาตบหน้าเบอร์โบวันนี้ฟังนะจำได้ไหมครั้งแรกที่เจอเราเจอฟิตติ้งถ่ายฟิตติ้งอะไรนะถ่ายฟิตติ้งที่ลงวายสตาร์วายสตาร์ใช่แล้วใส่คือดำเลยชุดคือขอบไม่สายหลีดเขาหาให้ไงแล้วก็ใช่ไงแล้วคือทุกคนอ่ะเป็นฟิลแบบเป็นฟิลสูทสีดำเป็นฟิลเท่หมดเลยแล้วมีอยู่คนเดียวเดินมาแล้วก็เป็นฟิลแบบปากแดงเลยปากแดงมากแล้วเสร็จแล้วก็แบบว่าอุ้ยไม่กล้าคุยกับพี่เขากลัวอะไรเงี้ยและไม่กล้าคุยอุ้ยแขกรับเชิญมาแล้วแขกรับเชิญเฮ้ยของจริงครับของจริงมาจอยหน่อยแล้วอ่ะโอเคเฟิร์สอิมเพรสชั่นอ่ะปากแดงปุ๊บแล้วไงต่อเราไม่เสร็จป๊อปเสร็จอุ้ยขอกินได้ปะอะไรนะเชิญอ่ะทั้งถุงเป็นของเธอเสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นก็ลองคุยแล้วเราก็เหมือนเปิดประเด็นจากเสื้อเรื่องเสื้อเพราะเห็นเธอทำเสื้อใช่แล้วเราก็คุยกันเสร็จแล้วยูก็ทำเสื้อเหมือนกันแล้วยูก็บอกว่าเฮ้ยปัญหาเป็นอย่างนี้เคยเจออย่างนั้นเราก็แชร์เหมือนแชร์ลิงเรื่องธุรกิจกันแล้วก็เลยเริ่มคุยกันแล้วสนิทกันแล้วก็รู้สึกว่าตอนถ่ายสนิทแล้วมันเราเป็นคนสนิทกับคนง่ายมากคือด้วยความที่เราเป็นคนแบบง่ายๆแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะจอยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ฉันอยู่ต่างจังหวัดด้วยมั้งฉันก็ต่างจังหวัดแล้วพอคนต่างจังหวัดจะมีความแบบไม่ได้แบบมีบอร์เดอร์มีเส้นใช่ไม่ได้มีแบบอะไรเยอะก็คือแบบถ้าอยู่มาเวนี้ฉันก็มาเวนี้เลยก็แฮปปี้ก็คุยเลยแล้วพออยู่ในรายการก็คือคนนี้นะไม่คุยกับใครเลยคุยกับผมคนเดียวผมจะเดินไปห้องน้ำนะมันไม่คุยกับใครเลยฟิลเหงาคือฉันอาจจะไม่อยากพูดเลยแต่ยินเนี่ยเป็นฟิลทอล์กเกทีฟมากแบบเราเป็นคนชอบทอล์กเกทีฟสุดๆใช่จะแบบชวนคุยได้เลยจนฉันแบบอ่ะต้องคุยแล้วแล้วพอหลังๆพอแล้วดันจับฉลากกับจับฉลากกันได้อยู่ทีเดียวกันมันเลยกลายเป็นบ่อยมากโซนบางทีแบบเธอเป็นโมเมนต์กับเธอบ้างแบบคู่เธอสงสารเดี๋ยวมอสเหงาอะไรเงี้ยเพราะว่าซึ่งจู๊ๆกันตลอดเดี๋ยวรอดูว่ารายการออนอ่ะสนุกแน่บอกเลยจริงอะไรเธออ่ะเข้าพอดีแฟชั่นฉันได้ยังไม่มันหอมเธอมันไม่เคยหอมใครเลยนะอุ๊ยมันหอมเลยอ่ะนี่เป็นไรอ่ะอุ๊ยมันหอมเลยอ่ะน่ารักอ่ะอะไรมีเพนเป็นเอออะไรมาต่อสิมีมาแล้วพี่แขกรับเชิญมาแล้วแขกรับเชิญนี่ไงฉันอ่านซีรีส์จริงมาแล้วจ้าตัวจริงพี่สาวแกงใต้ฉันบอกว่าเธอหน้าทื่อมากเลยนะหน้าทื่อมาเลยนั่นแหละทุกคนก็นั่นแหละโอเคก็เป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นของเอิร์ธมาเห็นแบงค์ครั้งแรกนี่ไงเป็นไงอยากรู้ก็คือตอนไม่ฉันแบบรู้สึกว่าจากครั้งแรกที่เจออ่ะค่อนข้างแอดมายเรื่องธุรกิจจริงจังเพราะว่าดูเป็นคนทำธุรกิจจริงจังจนพอได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังยิ่งกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าจริงจังกับเรื่องนี้มากเป็นคนเนิร์ดเราเป็นคนเนิร์ดค่อนข้างฟิลนั้นเราเป็นคนเนิร์ดมากอะไรอย่างนั้นแล้วพอรู้แบ็คกราวด์เบื้องหลังตอนเมาที่ไปถ่ายสุวรรณภูมิอ่ะช้ำนั่นแหละแล้วก็เมาพอเริ่มรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเริ่มอันนั้นช่วงรู้สึกว่าเริ่มสนิทกันขึ้นนี่ไงมีเริ่มในช่วงสนิทกันขึ้นเพราะก่อนอันนี้จะเป็นผิวเผินจะเป็นฟิลแบบไม่ได้รู้จริงจังแต่ว่าถ้าเฟิร์สอิมเพรสชั่นอาจจะรู้สึกว่าน้องน่ารักน่ารักคือเฟิร์สจำไม่ค่อยได้แต่ว่าภาพรวมใน 2-3 วีคแรกรู้สึกว่าเป็นแบบถ้าสมมติว่าไปรายการคือรู้สึกว่าอยากให้น้องไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นน่าจะเหงาที่จะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วจะไม่มีเพื่อนหรือแบบเป็นฟิลแบบพอมีลูกตบลูกชงอ่ะแล้วมันสนุกก็คือนางอ่ะแบบชวนคุยสนุกแล้วดังนั้นน่ะก็จะเป็นลูกเกาะแกะอะไรฟิลนานรู้สึกว่าน่ารักนิสัยดีแล้วพอมาคุยเรื่องจริงจังแล้วก็มีมุมทั้งเครียดมีมุมทั้งมีปลุกใจมีเรียกแพชชั่นวันนั้นหล่อนรู้ไหมชีพาฉันไปไอคอนสยามแล้วไปนั่งปรับทัศนคติประมาณ2ชั่วโมงกว่าฉันนั่งอย่างเงี้ยใช่ใช่ว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันแบบฉันต้องพูดไงต่อดีอาชีก็เป็นฟิลแบบจุดไฟในตัวแบบเธอกลับบ้านเป็นนะเธอเขียน 1-10 ข้อในชีวิตว่าอยากทำอะไรอะไรเงี้ยเธอเป็นฟิลแบบไซโคจริงจังแล้วนี่ก็เลยแบบเนี่ยที่ทำ YouTube จริงจังกลับมาทำแบบเพราะนางเลยต้องขอบคุณนี่ไงขอบคุณมากครับไม่เพราะว่านางก็บอกเลยแบบตอนนี้ก็เลยแบบจริงจังต้าคนตัดต่อเป็นประจำมันก็เลยรู้สึกว่ามีไฟมากขึ้นก็เลยอยากชวนมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกๆคนที่2ก็ไม่ไกลตั้งข้างนี่เลยจ้ะรอแต่ว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากครับแล้วก็อยากบอกว่าทุกคนน่ารักคนไม่ผิดคนเลยเพราะว่าใส่ใจแบบทั้งหน้ากล้องหลังกล้องจะพูดถึงแฟนคลับตลอดแบบตลอดจริงๆแบบต่อไปจะพูดว่าอะไรดีอ่ะตอนแรกไม่ขอนิดนึงคือเราอ่ะตอนที่เห็นอยู่ครั้งแรกรู้สึกว่าแบบเราก็เข้าไปส่องในโซเชียลพอหลังจากที่ไวสตาร์เข้าไปในโซเชียลเราก็รู้สึกว่าเหมือนวิธีการใช้ชีวิตอ่ะเหมือนฟิลเราเป็นคนที่ขยันทำคอนเทนต์มากแบบไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นกระแสไม่เป็นกระแสเราพยายามจะทำเพื่อให้แบบให้อยู่ในหน้ากล้องอยู่ตลอดแล้วก็ในทุกแพลตฟอร์มก็พยายามจะทำอย่าง TikTok เราเข้าไปส่องแล้วอุ๊ยเขาก็แบบดูขยันเป็นคนที่ขยันมากรู้สึกว่าเหมือนเราทีเนี้ยเราก็มาเจอเขาเหมือนเขาพูดประมาณว่าแบบทำงานมาเยอะเขาทำงานมาเยอะมากแล้วเขาก็เหมือนหมดไฟแล้วรู้สึกว่าแบบเบาเราก็เลยแบบพยายามปลุกไฟในตัวเขาเพราะเราก็เคยเป็นคนที่แบบหมดไฟเหมือนกันแต่เราอ่ะโชคดีที่เขาเรียกว่าเพื่อนๆรอบข้างเราอ่ะคือเป็นคนที่ซัพพอร์ตเรามากๆเราก็จะบอกทุกคนในเสมอว่าทุกวันที่เรามีทุกวันนี้ได้อ่ะหรือว่าอย่างมังกรกินใหญ่อ่ะเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเพื่อนเราที่แบบเพื่อนเราคือแบบพร้อมที่จะแชร์ให้พร้อมที่จะแบบสนับสนุนเรามากๆแบบทั้งที่เราไม่ต้องแบบบอกหรือพูดเลยเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาว่าเขาหมดไฟเราก็รู้สึกว่าอยากเป็นคนช่วยทำให้เขามีไฟเกิดขึ้นเข้าใจการคุยกับแซมมี่มากๆแบบเอาไว้ดีกับชีวิตนั่นดีอะไรเงี้ยมันจะมีบ้างอะไรอย่างงี้เหมือนตอนที่เราแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยู่แอบหลงทางอะไรอย่างงั้นฟิลนั้นแต่ว่าแบบคือยังสู้อยู่นะแต่แบบไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะเป็นฟีลแบบจะสู้ยังไงดีวะอะไรเงี้ยเพราะว่าใจจริงๆอ่ะคือยังลึกๆก็คือไม่ลึกๆหรอกเป้าหมายเดียวที่ยังชัดตลอดที่แบบเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ตรงเนี้ยก็คืออยากเป็นนักแสดงเข้าใจฟีลปะเราชอบกันแบบเล่นหน้ากล้องกันแสดงเราได้แบบทำบทบาทแอคอะไรเงี้ยแต่บางทีมันมีแก็บเยียช่วงว่างที่ระหว่างแบบโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองหรือแบบมันบางทีมันต้องรอไทม์ไลน์เวลาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเราแบบมันจะฟีลเคว้งเคว้งมันคือคำนั้นอะไรอย่างนั้นแต่พอเธอมาแล้วพอเธอมาแบบติ๊งไอเดียฉันแบบดีเลิศขึ้นมากแบบตอนแรกวันสองวันแรกฉันเครียดนะที่เธอพูดมาจริงแบบฉันมานั่งเครียดฉันแบ
ฉันทำไงดีหนึ่งสองสี่แต่พอมันเริ่มแบบพอมันตั้งสติได้มันเริ่มแอบสอบได้ก็แบบเลิศคือเราอะชอบไม่รู้อะเรารู้สึกว่าความสุขที่ได้จากการให้มันเป็นอะไรที่ดีมากเราก็เลยชอบให้คนอื่นก่อนแล้วถ้าคนอื่นจะให้ไม่ให้เราไม่ได้หวังอยู่แล้วเพราะว่าเรามีความสุขแต่เราให้ไปแล้วคือถ้าเขาจะให้มันคือกำไรแหละแต่ถ้าเขาไม่ให้ไม่เป็นไรเรามีความสุขแล้วจบเราก็เลยแบบเวลาเจออยู่เจอใครแล้วก็ชอบแนะนำในสิ่งที่เรารู้อาจจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่าเราเต็มใจเกตโอเคแล้วยังไงล่ะถ้าสมมติแบบว่าขอแบบ3คำสำหรับหมอที่ว่าสมมติแบบหมอไม่อยู่ตรงเนี้ยขอ3คำแบบ3พยางค์3คำได้หมดที่รู้สึกว่าแบบใกล้เคียงที่มันหมดไม่ได้หรอกเพราะมันแค่3อ่ะ3คำณตอนนี้เลยณตอนนี้เรารู้สึกว่ามันคือ3คำนี้จริงๆขาดไม่ได้เอ้ยจริงๆเพราะเราจะดูเก่งๆแบบนี้แล้วเราจะดูเก่งๆอย่างงี้เราเป็นคนสําคัญเหมือนเขาคือพาร์ทเนอร์เราใช่ไหมแล้วเราอ่ะจะเก่งในเรื่องของการทำงานเขาจะเก่งในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆหลายๆอย่างเราก็เรียนรู้จากเขาเอาจริงๆเราก็เรียนรู้จากกันและกันคือเวลาเราไปงานหนึ่งงานใช่ป่ะไปอีเวนต์พอเราเสร็จงานแล้วเราขึ้นรถแล้วขับรถกลับด้วยกันแล้วเราก็จะคุยกันว่าเธอวันนี้ฉันทำอะไรไม่ดีไปบ้างเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็เธอวันนี้ฉันทำอะไรที่ดีไปบ้างวันนี้ฉันน่ารักไหมวันนี้ฉันเป็นยังไงเราก็จะฟีดแบ็กกันเรื่อยๆแบบเธอไม่ควรทำอย่างนี้นะเธอควรทำอย่างนี้ดีแล้วน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็จะเขาเรียกว่าอัปเดตกันตลอดมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกันแล้วเราก็เข้าวงการมาด้วยกันมันเลยทำให้แบบเขาเรียกว่าสิ่งหลายๆอย่างหลายๆอย่างเลยอ่ะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันช่วยกันเรารู้สึกว่าเราคงต้องมีเขาเพื่อให้มันบาลานซ์อยู่แล้วอะไรไอ้แกแบบให้ฉันกำลังจะแบบฉันอินฉันนั่งฟังแล้วฉันก็แบบอย่างนี้น่ารักไหนส่งท้ายสักหน่อยฝากโปรเจกต์ฝากผลงานฝากอะไรใดๆได้ก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ก็คือภาพยนตร์นะครับจะมีเรื่อง Arcadex ก็เป็นเรียกว่าโปรเจกต์ใหญ่มากๆของที่เป็นสตาร์เตอร์ใช่อะไรใดๆพลังก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าแฟนตาซีเรื่องแรกของสตาร์เตอร์เลยที่แบบว่าเขาเรียกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดที่สตาร์เตอร์เคยทำแล้วก็ฝากด้วยนะครับ Arcadex นะครับแล้วก็Big Dragon The Movie นะครับก็มีเป็นภาพยนตร์แล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยในประมาณน่าจะเป็นปลายปีนี้เพียงชาลัยอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่เขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ผมแบบเขาเรียกว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดกว่าเขาเรียกว่ากว่าเดิมกว่าก่อนหน้านี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นตัวเราแบบเยอะมากๆคือเรียกว่าสุดแล้วเรื่องนี้สุดกว่าคือแบบใส่เต็มมีร้อยใส่ร้อยใส่เต็มก็อยากให้ทุกคนรอชมนะครับแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์เล็กน้อยหรือว่ารายการของผมเองนะครับชื่อว่าระบายกับแบงค์นะครับก็แล้วที่แบบเป็นระบายสีพี่สายป่านใช่ก็เป็นรายการที่เขาเรียกว่าอยากให้เขาเรียกว่าคนที่ได้รับชมหรือรับฟังเนี่ยได้ทัศนคติดีๆหรือว่าได้อินสปิเรชันอะไรต่างๆหรือว่าฉันมีโอกาสได้ไปปะอยากไปหรอนี่ไงฉันไม่น่าไปหรอไม่อยากไปหรอแล้วแต่เราเพราะว่าเราบอกแขกรับเชิญร้องไห้ไหมถ้าร้องไห้ไม่ไปแล้วไม่มันขึ้นอยู่สตอรี่ของแต่ละคนคือเราบอกแขกรับเชิญทุกคนว่าการมารายการนี้ไม่ได้ทำให้พี่ดังขึ้นนะไม่ได้ทำให้พี่รวยขึ้นด้วยแต่ว่ามันจะทำให้พี่ได้ส่งประสบการณ์เนี้ยกับหลายๆคนแล้วหลายๆคนนั้นน่ะเขาอาจจะเอาประสบการณ์ของพี่อ่ะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองก็ฝากด้วยนะครับระบายกับเองนะครับโอเคครับขึ้นชื่อตรงนี้ได้นี่แล้วก็ช่องทางการติดตามอะไรยังไงก็จริงๆถ้าอยากติดตามผลงานก็สามารถติดตามได้ในเพจ Star Hunter ได้เลยครับครับผมก็และ IG ส่วนตัวล่ะครับ IG แบบช่องทางส่วนตัวก็สามารถติดตามและ IG ส่วนตัวได้นะครับ IG ชื่อว่าล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 ิซ่ามาแล้วเล่น3รอบอันนี้เล่น3รอบเล่น3รอบIG จริงๆแล้ว IG จริงๆ COO ว่าแล้วไม่จบBiz Banking นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขึ้นได้ทาง IG Twitter นะครับว่าไปเดี๋ยวรอบหน้าก็รอดูนะคะถ้าอยากใครอยากให้แบบใครรับเชิญเป็นแบบใครก็สามารถคอมเมนต์ได้หรืออยากให้เป็นคนใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลหรือ Moss Bank ทั้ง2คนมานั่งคุยตรงนี้แล้วมาทำชาเลนจ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับได้เลยครูฮาช Channel ที่เป็นว่าคอนเทนต์ช่วงนี้เราจะเป็นหลักๆคือเรื่องแต่งหน้าเรามาดูกันว่าแบบเขาจะสนใจมามั้ยหรือว่าแบบถ้าซาวเสียงนะครับว่าแบบอยากให้มาอยากพี่เอิร์ธแบบต่ออันนี้นะคะ Q&A นี้หน่อยเมนได้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะทำกันบ้านมาแล้วต่อสำหรับคู่นี้โดยเฉพาะนี่ไงสปอยไปเลยยิงสปอยยิงสปอยเดี๋ยวรอรอบหน้าก่อนแต่รอฟีดแบครอบนี้ก่อนยังไงก็ขอบคุณแบงค์มากๆนะครับขอบคุณมากเช่นกันครับที่ให้เกียรติเรานะครับเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติโอเคครับผมยังไงก็ฝากครูฮาชาแนลนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครูฮาชาแนลวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย
สวัสดีครับสวัสดีครับมึงนะทางมาบ้านเทินยากเกินหรอถ้าสมมติพุ่งตรงแล้วขับรถเลยมาเองครับที่เสร็จแบบโดนทุบรถอ่ะสวัสดีครับปกติมันต้องมีแบบแอบแอบซ่อนเกณฑ์ไว้ก่อนป่ะหรือไม่จำเป็นแอบซ่อนนิดนึงเอาไปละแอบซ่อนเหรอแล้วเครื่องเดินออกมาเออแอบซ่อนก่อนดีกว่าไปจะให้ซ่อนที่ไหนข้างล่างหรือข้างข้างเอามาอันนี้ไปใส่เบื้องหลัง